เดี๋ยววันนี้นะคะจะพามาดูพ่อฝังเข็มต้นทุเรียนเพราะว่าต้นมันเริ่มแบบเนี่ยไม่ไหวแล้วเดี๋ยวฝังเข็มให้เขา2ต้นไปค่ะอันนี้คืออะไรหมุดตอกหนึ่งต้นอันนี้ทำไมลงง่ายลงแดดตรงมากลงตรงเยอะแต่ทำไมขยับทำไมมันจะมีรูอยู่แล้วก็ปักหมุดลงไปที่รูเห็นไหมอันนี้คือสภาพต้นที่เราฝังสภาพต้นที่เราฝังเข็มเขาหากติดนิดเดียวหนึ่งทิ้งไว้จนกว่าน้ำยามันจะหมดแล้วพ่ออืมพอน้ำยานะครับไม่ถึงมากน้ำยาไม่หมดก็มันจะถึงไม่ได้เอาเบอร์ยามาซื้อแข็งฝังฝังสองต้นคาไว้ก่อนจนกว่าน้ำยามันจะไหลลงหมดต้นนู้นด้วยวันนี้เราเอาวิธีการฝังเข็มต้นทุเรียนมาให้ดู อันนี้จะเป็นตัวยา ตัวยาฆ่าเชื้อราในต้นเจาะเข้าไปให้ถึงแกนกลางข้างในแล้วก็ให้ผ่านทางสลิงอย่ามาฝากเท่านี้นะคะกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะกดติดตามไว้ด้วยนะคะถ้าอยากจะรู้ความรู้ อื่นๆเกี่ยวกับต้นทุเรียนนะคะไปเนี่ยผ่านไปประมาณ2ชั่วโมงมันเปลี่ยนสียามันเปลี่ยนสี